ดวงจันทร์ดาวบริวารที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มานานแสนนานในสมัยโบราณมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมได้แต่เฝ้ามองดวงจันทร์จากระยะไกลพร้อมกับแต่งแต้มเรื่องราวจนเกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาและแม้วิทยาการจะก้าวหน้าขึ้นนักดาราศาสตร์สามารถสังเกตสิ่งต่างๆบนดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทัศน์หรือการที่เท้าของนิวอาร์มสตรองได้ย่ำลงไปที่พื้นผิวของดวงจันทร์ก็ไม่อาจหยุดยั้งจินตนาการของผู้ที่หลงใหลในเรื่องราวลึกลับอันเป็นปริศนาลงได้คลิปนี้อัปเดตไททูบได้นำเอาเนื้อหาจากหนังสือ Our Mysterious Spaceship Moon หรือดวงจันทร์ยานอวกาศอันลึกลับของเราซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1975ที่บอกเล่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์พร้อมกับตั้งข้อสันนิษฐานว่าดวงจันทร์อาจจะเป็นยานอวกาศที่เอเลี่ยนใช้หลบซ่อนตัวเพื่อเฝ้าดูโลกของเรามาแล้วอย่างยาวนานโดยที่เราไม่รู้ตัวไปติดตามกันครับปรากฏการณ์แสงแปลกประหลาดบนดวงจันทร์ในช่วงที่อเมริกาและรัสเซียกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อเดินทางไปยังดวงจันทร์พวกเขานั้นจำเป็นต้องสังเกตการดวงจันทร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดและคำตอบที่ได้จากการสังเกตการและศึกษามานานก็พบว่าดวงจันทร์ก็คือดาวเคราะห์หินสิ้นอายุไขที่ไม่มีชั้นบรรยากาศสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอดหลายพันหรืออาจจะหลายล้านปีโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งในปี1950ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงจันทร์ในยุคนั้นสังเกตเห็นการเรืองแสงแปลกๆตรงบริเวณหลุมอุกกาบาตแอริสตาคัสและเฮโรโดตัสบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางธรณีวิทยามากที่สุดแสงดังกล่าวเป็นแสงเจิดจรัสรูปทรงวงรีแปลกประหลาดเป็นเหมือนเครื่องยนต์บางอย่างกำลังลอยตัวอยู่ใกล้กับปล่องภูเขาไฟซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปรากฏการณ์แสงแปลกประหลาดบนดวงจันทร์เพราะมีการสังเกตเห็นแสงแปลกๆเช่นนี้มาแล้วหลายร้อยครั้งในช่วง200ปีที่ผ่านมาเช่นมีการสังเกตเห็นแสงสีแดงเจิดจ้าอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ที่มองไปแล้วราวกับเป็นความเจิดจรัสของอัญมณีทับทิมกำลังเปล่งประกายอยู่บางครั้งก็เห็นเป็นสีส้มสีขาวหรือสีเหลืองด้วยบางครั้งส่องแสงเพียงชั่วครู่เดียวบางครั้งก็ส่องแสงอยู่แบบนั้นนานหลายวันก่อนจะเคลื่อนตัวหายไปทั้งที่บนดวงจันทร์นั้นไม่มีอากาศหรือลมปรากฏการณ์แสงแปลกประหลาดบนดวงจันทร์ยังคงสร้างความสับสนให้แก่นักวิทยาศาสตร์เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่สิ้นอายุไขและแทบไม่มีการปะทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนไม่มากพอที่จะจุดระเบิดขึ้นได้อีกทั้งยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าแสงลึกลับนี้เกิดจากการที่มีอุกกาบาตพุ่งชนพื้นผิวของดวงจันทร์หรือไม่คำอธิบายอันคลุมเครือจากนักวิทยาศาสตร์ทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นปริศนาและต้องตัดสินด้วยวิจารณญาณของผู้พบเห็นแต่ละคน 2. พบวัตถุสีดำลึกลับเคลื่อนผ่านดวงจันทร์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Journal of Franklin Institute รายงานว่ามีการสังเกตพบวัตถุจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านดวงจันทร์ไปในทิศทางเดียวกันเป็นเวลา20นาทีก่อนจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงและมีนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นวัตถุสีดำเข้มทรงกลมเคลื่อนที่ผ่านดวงจันทร์อย่างช้าๆในแนวนอนนอกจากนี้ยังมีนักดาราศาสตร์นามวิลเลียมเฮนรี่พิกเกอริงผู้ค้นพบดวงจันทร์ดวงที่9ของดาวเสาร์และคอยเฝ้าศึกษาหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ของโลกมาอย่างยาวนานจนครั้งหนึ่งสังเกตเห็นวัตถุสีดำมืดมิดกำลังเดินทางผ่านผิวของดวงจันทร์จึงตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเป็นฝูงแมลงอพยพหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่สามารถเคลื่อนที่ได้ที่12กิโลเมตรภายใน12วันซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าสิ่งลึกลับที่พิกเกอริงเห็นนั้นคืออะไรกันแน่การศึกษาดวงจันทร์ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางปรากฏการณ์ลึกลับมากมายซึ่งนักดาราศาสตร์ประสบพบเจอและในปี1958ด้วยความร่วมมือจากนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกาโซเวียตและอังกฤษตรวจพบบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้าหาดวงจันทร์ด้วยความเร็ว 4,233 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่เพียงแค่เห็นวัตถุลึกลับนี้เท่านั้นพวกเขายังสามารถตรวจสัญญาณคลื่นวิทยุที่ถูกส่งออกมาโดยไม่มีใครรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรดังนั้นจึงนำไปสู่การตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตท่องไปในอวกาศแถมอยู่ใกล้กับเรามากกว่าที่คิด 3. ภารกิจอพอลโลกับปริศนาที่ยากจะอธิบาย
ยุคอวกาศเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษที่1950เมื่อสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นไปโคจรอยู่บนอวกาศได้สำเร็จก่อนที่อเมริกาจะประสบความสำเร็จตามมาในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ60ปีที่ทั้งสองประเทศได้ทุ่มเทไปกับโครงการสำรวจอวกาศอันแสนหนาวเหน็บและลึกลับรวมไปถึงการศึกษาดวงจันทร์ของโลกในชื่อโครงการอพอลโลอพอลโล8คือโครงการที่จรวดเดินทางออกจากโลกไปยังวงโคจรของดวงจันทร์ได้สำเร็จภารกิจดำเนินไปอย่างไม่มีอุปสรรคนักบินอวกาศสามารถมองเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่าในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพร้อมอธิบายว่าดวงจันทร์มีสีเทาไม่เปล่งแสงและดูเหมือนกับปูนปลาสเตอร์ต่อมาจรวดของอพอลโล10ก็ทะยานออกจากพื้นโลกสู่ดวงจันทร์อีกครั้งเพื่อสำรวจพื้นที่ในการลงจอดยานอวกาศบนผิวดวงจันทร์จนมาถึงโครงการอพอลโลครั้งที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติอย่างอพอลโล11ที่มีนักบินอวกาศของ NASA ที่ได้รับการยกย่องว่าขับเคลื่อนเครื่องบินไอพ่นได้เก่งที่สุดในโลกอย่างนิวอาร์มสตรองเดินทางออกไปนอกโลกด้วยในวันแห่งประวัติศาสตร์ผู้คนจำนวนกว่าล้านคนไปรวมกันที่แหลมเคนเนดีเพื่อรอดูการพุ่งทะยานของจรวดในภารกิจอพอลโล11และทันทีที่จรวดหลุดออกจากวงโคจรโลกพุ่งสู่ดวงจันทร์นักบินอวกาศสังเกตเห็นวัตถุแปลกประหลาดขนาดใหญ่และยากที่จะระบุรูปทรงได้อย่างถูกต้องซึ่งในเวลาต่อมาก็ไม่มีข้อสรุปว่าวัตถุลึกลับนั้นคืออะไรกันแน่แต่การเดินทางไปดวงจันทร์อันห่างไกลก็ยังคงดำเนินต่อไปและในที่สุดก้าวเล็กๆของมนุษย์แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่มนุษย์คนแรกได้ย่ำเท้าลงไปที่ผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนิยายแฟนซีก็กลายเป็นเรื่องจริงที่น่าประทับใจยังมีเหตุการณ์แปลกประหลาดอีกหลายอย่างที่นักบินอวกาศของโครงการอพอลโลพบเจอและยากจะอธิบายเช่นระหว่างที่ยานอพอลโล11เข้าใกล้ดวงจันทร์นักบินอวกาศได้ยินเสียงคลื่นวิทยุแปลกประหลาดที่ดูเหมือนพยายามขัดจังหวะการสื่อสารของนักบินซึ่งเป็นเสียงจากข้างนอกยานและบางบทสนทนาระหว่างโลกกับดวงจันทร์ขณะถ่ายทอดสดก็ถูก NASA ตัดขาดอย่างรวดเร็วซึ่งขณะนั้นผู้คนราว600ล้านคนทั่วโลกกำลังเฝ้าฟังทุกคำพูดของนักบินอวกาศบนยานอพอลโลนอกจากนี้ขณะที่อพอลโล12ออกปฏิบัติภารกิจหอดูดาวทั่วยุโรปเริ่มรายงานว่าพบวัตถุไม่รู้ที่มา2ชิ้นสว่างวาบอยู่ใกล้ๆยานอวกาศก่อนจะเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วและขณะที่ยานอวกาศเดินทางผ่านประเทศอินเดียกลับมายังโลกนักบินอวกาศก็รายงานการพบวัตถุสีแดงแปลกประหลาดขนาดเท่าดาวศุกร์ก่อนจะหายไปในไม่กี่นาทีจุดสิ้นสุดของภารกิจโครงการอพอลโลคืออพอลโล17ซึ่งบนยานอวกาศเต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อเดินทางไปยังดวงจันทร์โดยเฉพาะโดยการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ของ NASA ยอมรับว่าไม่สามารถอธิบายได้พวกเขาเห็นแสงวาบขนาดมหึมาตรงจุดลงจอดก่อนที่ภาคพื้นดินจะพูดรหัสบางอย่างกับนักบินที่คาดกันว่าน่าจะเป็นโค้ดลับของ NASA ที่ใช้สื่อสารกันอย่างลับๆระหว่างกันเท่านั้น 4. สมมติฐานดวงจันทร์อาจเป็นยานอวกาศของเอเลี่ยนไม่มีคำอธิบายที่ชี้ชัดสำหรับปรากฏการณ์แสงประหลาดบนดวงจันทร์และเหตุการณ์แปลกๆที่เหล่านักบินของโครงการอพอลโลประสบพบเจอมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์พยายามค้นหาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางไปยังสถานที่ที่มนุษย์แทบไม่รู้จักเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้สำหรับดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้ามานานแสนนานมีการสังเกตและตั้งสมมติฐานที่ท้าทายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ว่าดวงจันทร์อาจจะเป็นยานอวกาศหรือฐานทัพของสิ่งมีชีวิตอัญชันฉลาดนักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหลุมอุกกาบาตหลายล้านหลุมบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยระบุว่าดาวบริวารของโลกดวงนี้ไร้ชั้นบรรยากาศดำรงอยู่ผ่านการเวลามาหลายล้านปีที่น่าสนใจคือแม้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมจะแตกต่างกันมีขนาดตั้งแต่เท่ากับเหรียญบาทไปจนถึงขนาดเท่ากับประเทศแต่ความลึกของหลุมกลับใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดใจคือเป็นเพียงหลุมตื้นๆเท่านั้นแม้จะคาดกันว่าแรงพุ่งชนดวงจันทร์ของอุกกาบาตน่าจะทำให้เกิดหลุมลึกราว 4-5 เท่าของขนาดอุกกาบาตแต่ทว่าหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดบนผิวดวงจันทร์นั้นกลับลึกเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นจนนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่ามีบางสิ่งที่แข็งแรงอยู่ภายใต้ผิวดวงจันทร์และสิ่งนี้กำลังทำหน้าที่เป็นเกราะปกป้องสิ่งแปลกปลอมและภายหลังมีการศึกษาพบว่าหินบนดวงจันทร์มีองค์ประกอบของโลหะที่แข็งแกร่งคงทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนซึ่งจากมุมมองของวิศวกรลงความเห็นว่ามันเป็นการออกแบบของดวงจันทร์ที่ดีเยี่ยมในแง่ของความแข็งแรงคงทนมีการเสนอแนวคิดโดยนักวิทยาศาสตร์โซเวียตว่า
ดวงจันทร์อาจก่อตัวขึ้นที่อื่นแล้วถูกส่งเข้ามายังระบบสุริยะของเราเนื่องจากอายุของก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดบนดวงจันทร์มีอายุมากกว่าระบบสุริยะของเราอีกทั้งอนุภาคหินฝุ่นและสิ่งสกปรกมีอายุไขแตกต่างกันจนสร้างความงุนงงให้แก่นักวิทยาศาสตร์รวมทั้งมีการตรวจพบส่วนประกอบทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าคลิฟในปริมาณมากประกอบด้วยเคคือโพแทสเซียมรีหรือแร่เอิร์ธเอลิเมนต์ส่วนประกอบของโลหะหายากและ P หรือฟอสฟอรัสนอกจากนี้ยังพบแร่ธาตุที่ผิดปกติทั้งในแง่ปริมาณและการกระจุกตัวเช่นพบแร่ไทเทเนียมในปริมาณสูงอย่างน่าประหลาดใจรวมไปถึงธาตุอื่นๆที่มีจุดหลอมเหลวสูงจนนำไปสู่ข้อสงสัยว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติน่าทึ่งเหล่านี้สร้างยานอวกาศหรือเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามสมมติฐานดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เพราะมีหลายสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ทว่าดวงจันทร์ก็เต็มไปด้วยปริศนามากมายที่รอการไขให้กระจ่าง